วันนี้เราจองห้องเป็นห้อง beach front นะคะจองห้องเป็นห้อง beach front นะคะตอนนี้กลับมานั่งเล่นที่เกาะกูดรีสอร์ทนะคะแล้วก็สั่งพีน่าโคลาดา พีน่าโคลาดา พีน่าโคลาดา แอชลีย์ขับมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ขับมานานมากแล้วเรามาขับวันนี้คือครั้งแรกที่เมืองไทยก็คือตลกมากกูชีบอกว่ากลัวไปหมดขำ What Good morning Good morning everyone ตื่นเช้าแล้วนะคะก็มากิน breakfast กันอร่อยมากเลยอร่อยมากเลย ชอบแกงมันอ่ะทุกคนวันนี้ก็มาโบสทริปดำน้ำนะคะกับบริษัทอะไรก็ไม่รู้ ทางลงทางรีสอร์ทเขาจองให้มาอัชลีไปดำน้ำมาปลาเยอะมาก ไม่เหมือนเราเนี่ย ดีน้ำใสมากเลยอ่ะตอนนี้นะคะก็แวะมาทานข้าวกันเสร็จWe'll be right back.
็ไปน้ำตกคลองเจ้ากันน้ำตกของเมืองไทยเมื่อกี้ Ashley yeah because of my bikini Ashley บอกว่าชอบขับมอเตอร์ไซค์มากเลยอะแต่ว่าไม่ชอบขับในเมืองไม่ชอบขับที่กรุงเทพชอบขับแบบบนเกาะแบบนี้มันขับง่ายดีรอบหน้าจะให้ขับอีกเกาะนึงไปเที่ยวให้ขับใหม่ราคาน้ำตกของเจ้าน้ำแห้งมากๆเลยแล้วแบบน้ำสีแบบสีแบบเนี้ยน้ำมันไม่ระบายอะไม่ลงแล้วไม่ลงดีกว่าทุกคนวันนี้ก็วันสุดท้ายนะคะที่อยู่ที่เกาะกูดก็วันนี้ก็จะนั่งเรือเฟอร์รี่กับไปเอารถแล้วก็เดี๋ยวจะไปพัทยากันต่อนะคะมื้อเช้าวันนี้ก็เลยเหมือนเดิมข้าวต้มผักกะหล่ำนี่ค่ะอาชีพหรอก็กินเหมือนเดิมเหมือนกันเหมือนเดิมทุกอย่าง How's your back babyMine's painful. Very hurt. Peace out. เดินทางกันต่อค่ะตอนนี้ก็รถสองแถวนะคะมารับที่รีสอร์ทแล้วก็กำลังจะไปที่ท่าเรือกันแสบหลังแสบหลังกันมากนั่งนั่งแบบนั่งไม่ติดเลยอะแสบมากแดงไปหมดเลยมันเบิร์นอ่ะสงสารสาดตัวเองร้อนมากกูตายก็คือตายก็คือถึงท่าเรือแล้วค่ะก็หิวน้ำกันสุดๆคือชานมอีกแล้วชาไทยอีกแล้วจ้าเพลงอะไรก็ไม่รู้อ่ะ Ash Ash ได้แล้วค่ะ Take care นี่ค่ะตอนนี้นะคะก็กำลังเดินทางไปพัทยาค่ะทริปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมีขับมีคนขับรถให้ก็พอแล้วประมาณ2ชั่วโมงครึ่งก็จะถึงพัทยาจากท่าเรือแหลมสอไปพัทยาก็ประมาณ3ชั่วโมงนิดๆ3ชั่วโมงครึ่งแอชลีย์ก็คือบ่นบอกว่าเธอจะแวะอะไรเยอะแยะแวะตลอดทางเลยก็มีแบบแวะกินบ้างแล้วก็แวะเข้าห้องน้ำบ้างอ่ะกินเสร็จก็ต้องเข้าห้องน้ำถูกไหมกินเสร็จแล้วก็แบบปวดฉี่แล้วก็ต้องห้องน้ำคนนี้เขาก็จะบ่นแหวกเก่งเหลือเกินแล้วเมื่อไหร่จะถึงเธอก็คือขับรถผ่านมาทุเรียนเยอะมากอยากแวะซื้อมากแต่ว่าคนนี้เขาไม่ให้ซื้อเขาบอกเหม็นรถเหม็นไม่ให้กินก็ทุเรียนแบบโอ้โหน่ากินมากแบบมาเป็นสวนเลยอะแบบโอ้โหเต็มคันรถเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เงาะมังคุดอะไรเงี้ยอยากซื้อเดี๋ยวค่อยแบบไปแวะซื้อที่พัทยากินข้างนอกไม่ได้กินในรถเดี๋ยวโดนว่าก็ไปเจอกันที่พัทยานะคะทุกคนคะตอนนี้ก็อยู่ร้านอาหารมุมอร่อยนะคะก็นั่งเซิร์ฟผิดตั้งนานแล้วก็ถามคนในเฟซบุ๊กด้วยว่าร้านไหนไปร้านไหนดีเพราะว่าร้านมันเยอะไปหมดก็เลยเซิร์ฟร้านนี้คือใกล้ใกล้โรงแรมสุดแล้วก็เลยมาร้านมุมอร่อยแล้วแบบคนเยอะมากไม่คิดว่าร้านมันจะใหญ่ขนาดนี้เข้ามาแอชลี่งงเลยจ้าร้านเบลอร์ร้านแบบใหญ่มาก
แล้วเนี่ยก็คือมากัน2คนได้นั่งโต๊ะแบบเนี้ยโต๊ะปะโต๊ะหมุนอะโต๊ะหมุนโต๊ะจีนก็คือนั่งกัน2คนจ้างงไปเลยทำไรอะ What are you doing Say how big Say how big our table For seven people For seven people but we here just two ก็เมื่อกี้ก็สั่งไปปลานึ่งมะนาวข้าวผัดคะน้าปลาเค็มแล้วก็ทอดมันกุ้งสาวค่ะทุกคนก็เมื่อวานมาถึงพัทยาใช่ไหมแล้วลืมบอกเลยว่านอนที่แมนดารินอีสต์วิวพัทยานะคะก็ห้องก็น่ารักดีประมาณนี้แล้วก็มีห้องน้ำแล้วก็เป็นระเบียงห้องตอนนี้ก็กำลังจะแต่งตัวนะคะไปคาเฟ่กันก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ร้อนแบบร้อนเหมือนเดิมทุกคนตอนนี้ก็แต่งตัวกันเสร็จแล้วก็กำลังจะออกไปคาเฟ่กันต่อค่ะโอ้ยเสื้อยับมากเลยอะวันนี้ใส่เสื้อเชิดทับหน่อยเพราะว่าอากาศร้อนและอีกอย่างก็คือกระเป๋าอันนี้มันสีกับไหลแล้วมันเจ็บมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะไหลไหมไหลไหมไหลแดงหมดเลยไว้ลึกเคียดลิงไว้ลึกเคียดลิงสเลปทุกคนคะวันนี้ก็กำลังจะไปมองช้างคาเฟ่ชื่อว่ามองช้างคาเฟ่คนนี้หลีกมันให้อาชีขับรถใช่ป่ะแล้วมันเป็นซอยเล็กแบบถนนเล็กๆอ่ะแล้วรถคือขับรถวันนี้ขับรถไอ้นี่เอารถกระบะน้องชายมาแล้วคือรถกระบะใหญ่มากคนนี้เขาก็บ่นตลอดทางเลยว่าคนที่นี่ขับรถอะไรก็ไม่รู้ตลกแต่ว่ารถก็คือขับด้านเดียวกับที่อังกฤษเลยก็สบายหน่อยมีคนช่วยขับทุกคนตอนนี้มาถึงคาเฟ่ค่ะคาเฟ่มองช้างช้างเต้นไปหมดเลยแล้วเมื่อกี้ก็คือเจองูงูเหลืองงูเหลืองอยู่ตรงนู้นเราแอชลี่กลัวงูวิ่งหนีตลกมากโอ้ยเธอดูสิงูแกะทะอะไรเต็มไปหมดเลยBig boy. Oh my god. คนกลัวงูคนกลัวงูค่ะมีเสียงแจ้วมากเสียงแจ้วมากสั่งไทยทีมาของแอชลีย์ต้องคือต่างชาติต้องซื้อตั๋ว300บาทเราจะได้แถมฟรีเครื่องดื่มอะค่ะแอชลีย์บอกว่าเขาต้องได้กินชาไทยทุกวันแล้วก็ทุกวันจริงๆสั่งชาไทยทุกวันเลยเป็นเ
าเฟ่นะคะ